สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับ UCI เสนอมายาร่วมเมาโดยถั่วมันลิมงตาเจดีคู่ยาหม่องตราถ้วยทองสวัสดีค่ะคุณชมค่ะอยู่ในที่สนใจพานะคะกับรายการมายาหน้าเมา มาถึงรายการนี้อีกแล้วแน่นอนนะคะจะมีเรื่องราวของวงการบันเทิงค่ะที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้ไปรู้ในเรื่องที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนะคะวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างติดตามได้โบวี่ยกบี้ KPN เป็นคนพิเศษความรักเหรอคะก็โอเคนะคะคือไม่ได้พัฒนาแบบจากเพื่อนเป็นแฟนหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็สนิทกันมากขึ้นเพราะว่ารู้จักกันนานขึ้นใช้เวลาอยู่ด้วยกันนานขึ้นค่ะเราก็คุยกันอยู่แล้วก็นักข่าวหรือทุกคนก็รู้อะไรอย่างเงี้ยโบก็อยากให้เกียรติเขาโดยการที่ถ้าคุยกับเขาคนเดียวดีกว่าค่ะตายปัดรับงานผู้จัดไม่เป็นค่ะทำไมอะครับพี่ตายผมงอกอยู่แล้วนะพี่ว่าถ้าไปเป็นผู้จัดน่าจะงอกเยอะกว่านี้เพราะพี่เวลาพี่ทำงานพี่เป็นคนชัดเจนแล้วก็ต้องทำอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวของตัวเองพี่ว่าพี่เป็นนักแสดงรับจ้างดีกว่าเพราะว่าพี่เห็นแบบว่าเพื่อนพี่อย่างเงี้ยไปเป็นผู้จัดแล้วแบบเครียดหมดเลยอ่ะถามว่าไม่เครียดได้ไหมมันไม่ได้อ่ะมันเครียดซันนี่ปัดเล่นซิทคอมขอเนื้อคู่เรื่องเดียวกะเล่นเรื่องเดียวก็คือเนื้อคู่นี่แหละครับผมแล้วเดี๋ยวคงไม่เล่นมีโอกาสลุ้นว่าจะกลับมารีเทิร์นกันอีกวันนี้ไม่ทราบนะฮะเขาบอกแก่กันหมดแล้วฮะทั้งทีมก็เลย ก็เลยบอกแล้วแต่ครับผมเริ่มหน้าเหี่ยวแล้วฮะแล้วมีโอกาสจะร้องเพลงไหมโอ้ยอย่าเลยครับ อย่าเลยฮะอายฮะเดี๋ยวอายเสียชื่อวงตระกูลหมดอย่าให้ผมร้องเลยฮะเป็นยังไงบ้างคะแหมฮิปโปแล้วก็เล็กซี่เนี่ยนะคะพอออกไปข้างนอกทีไรนะคะเมาไม่หยุดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะกลับมาเนี่ยใครที่อยากจะดูเรื่องประเด็นที่แบบเอ้ยขอตั้งประเด็นคำถามนิดนึงนะคะแต่คำตอบไม่รู้ว่าจะดิสถึงใจหรือเปล่านะคะต้องติดตามช่วงหน้าพร้อมกันนะกับช่วงเวลาของขอเมาหน่อยมีทั่วมันลีมงตราเจดีคู่ที่ไหนมีความมันที่นั่นทั่วมันลีมงตราเจดีคู่ในสองทองมันทุกเมื่อวิ่งเวียนศีรษะทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองเคล็ดขัดยอกทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองแมลงสัตว์กัดต่อยทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองยาหม่องตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวมาแล้วค่ะช่วงเวลานี้นะคะกับขอเมาหน่อยนะคะวันนี้ประเด็นของเราในช่วงหลังขอเมาหน่อยก็คือว่าผู้ชายคนไหนนะที่เราอยากจะเห็นเขาใส่ชุดว่ายน้ำจ้ะมีคิดไว้ในใจหรือเปล่าคะวันนี้ค่ะเราจะไปถามดาราแสดงถึงตัวเลยเราอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเขาจะตอบว่าเป็นใครแล้ววันนี้ดาราคนไหนจะมาตอบเราบ้างไปติดตามช่วงนี้เลยบอยปกรณ์แล้วกันพี่ว่าเขาจะมีจุดขายไหมพี่ม้าจะเหลือเหรอทั้งร่างขายได้หมดอ่ะร่างขายได้หมดอ่ะถ้าเขาใส่ชุดว่ายน้ำอย่างเขาใส่ชุดประมาณแบบอันเดอร์แวร์แบบไหนอ่ะก็ต้องบิกินี่สิจ้ะคัดเส้นเดียวเส้นเดียวเล็กน้อยเส้นเดียวเล็กน้อยอย่างเห็นพี่โป้คืออันนี้พูดจริงๆนะเราก็รอมานานยังไม่เกิดขึ้นนะคะพี่โป้ไม่แน่ถ้าเกิดเขารู้พูดนี้ซ้ำๆนะต้องถามว่าอยากให้โก้ใส่แบบไหนอยากได้แบบวินเทจอยากได้แบบวินเทจคือมันก็เป็นอะไรที่น่ารักมากค่ะน่ารักมากค่ะพี่อนันดาเรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายเซ็กซี่อยู่ละแล้วก็เลยอยากเห็นเขาสลัดผ้าถ่ายแบบวิวริมทะเลแบบว่าเกาะแบบว่าเกาะกางเกงว่ายน้ำนิดนึงอะไรเงี้ยเกาะกางเกงว่ายน้ำนิดนึงเลยว่าอยากเห็นบักจ่อยน้อยแต่ละคนนี่นะคะช่างทำให้ทุกที่เนี่ยเกิดแรงบันดาลใจว่าอยากจะเห็นใครบ้างหมดเวลาแล้วล่ะสำหรับใครเนี่ยที่อยากติดตามเรื่องราวเมาส์มอยแบบนี้นี่นะห้ามพลาดเลยเราจะมีให้คุณได้มาติดตามอยากรู้ในเรื่องที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนแบบนี้ทุกวันที่นี่เลยนะคะกับไปจี้จงใจพักในรายการมายาหน้าเมาส์